ทำมาหากินไม่ขึ้นชีวิตมีอุปสรรคปัญหามากมายเพราะเจ้ากรรมนายเวรแนะนำให้ลองสวดคาถานี้ดูนะครับเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้เปิดดวงชะตาเปิดบุญเปิดวาสนาเปิดบารมีให้ร่ำรวยเงินทองนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะให้คาถาสักสิบหนึ่งคาถานะครับเอาไว้ไปปลดกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้คุณนะครับเวลาที่เราทำอะไรหลังจากนี้เนี่ยมันจะได้ขึ้นนะครับคนค้าขายเนี่ยก็เปิดดวงคุ้มซะเปิดดวงค้าขายดีนะครับคนที่ทำงานนะครับก็ขอให้เจ้านายรักเจ้านายหลงเจ้านายเอ็นดูเจ้านายเมตตานะครับส่วนคนที่ทำกิจการของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้ากันทุกคนนะครับคือก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนิดนึงนะว่าบางคนเนี่ยมันต้องแยกเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกเนี่ยคือเราทำงานที่เราทำเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่รุ่งสักทีไม่เจริญสักทีงานที่ทำก็เป็นงานสุจริตนะครับไม่เคยโกงใครไม่เคยเอาเปรียบใครช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือรุ่นพี่รุ่นน้องด้วยซ้ำแต่ไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสักทีนะครับการงานก็ไม่ไปไม่มานะครับทั้งที่เราทำงานได้ดีมากๆนะครับหรือนะครับบางคนค้าขายนะครับคอนเทนต์ก็ทำดีแล้วทุกอย่างก็ทำดีไปแล้วนะครับแต่ว่ายอดก็ยังน้อยอยู่นะครับการตลาดอะไรดูดีหมดนะครับบางทีเนี่ยอาจจะติดในเรื่องของกรรมนะครับต้องสวดนะครับเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้นะครับกับบางคนนะครับอาจจะทำการตลาดยังไม่ดีนะครับบางทีอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรนะบางคนทำคอนเทนต์ยังไม่ดีทำการตลาดไม่ดีก็ไปปรับคอนเทนต์ไปปรับการตลาดแค่นั้นเองนะครับก็พระคาถาที่ผมจะให้วันนี้เนี่ยเป็นคาถาขอขมาอโหสิกรรมนะครับเป็นคาถาที่ไม่ยาวมากแต่ถ้าตั้งใจท่องศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับวิธีการสวดเนี่ยก็ให้พนมมือขึ้นมานะครับตั้งนะโม3จบก่อนจากนั้นเนี่ยก็ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับจากนั้นให้ระลึกถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ให้นึกเป็นภาพผู้ที่เราได้เคยล่วงเกินมาในอดีตนะครับนึกเป็นภาพเป็นเงาเป็นอะไรก็ได้นะครับให้เราเหมือนระลึกว่าเรากำลังนึกถึงเขาเรากำลังสำนึกผิดในสิ่งที่เราได้ล่วงเกินเขาไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้สวดพุทโธอโหสิธัมโมอโหสิสังโฆอโหสิแล้วก็บอกไปนะครับว่ากรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราได้ล่วงเกินเขาด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งที่เราเนี่ยจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดีนะครับเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนะครับทั้งทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีนะครับขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดยกโทษโปรดอโหสิกรรมให้กับเราด้วยนะครับก็สวดให้ได้ทุกวันนะครับแนะนำสวดอย่างน้อยเนี่ยคืนละ1จบนะครับให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้เราให้เราหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะครับสำคัญมากๆนะครับสำหรับใครก็ตามแต่นะครับลองไปสวดกันดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยให้เราเนี่ยหมั่นทำความดีทั้งทางกายวาจาใจนะครับพยายามเพื่อนๆอย่าไปเบียดเบียนใครนะครับทางกายวาจาใจคือบางเรื่องเนี่ยผมเข้าใจแหละว่าบางคนอาจจะอ่านข่าวหรือว่าไปทำอะไรแล้วรู้สึกแบบไม่ถูกใจเรานะครับแต่บางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะครับดังนั้นเนี่ยก็พยายามอย่าสร้างกรรมใหม่ทั้งทางกายวาจาใจนะครับสำหรับกรรมไม่ดีนะครับก็พยายามทำแบบนี้ทุกวันสวดไปเรื่อยๆนะครับจริงๆคาถานี้คาถาเดียวเนี่ยถือว่าเอาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะตั้งมั่นจะแน่วแน่จะจริงจังได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยสวดแบบโอ้ยคาถาสั้นไม่ขลังหรอกก็ตามที่คุณคิดนั่นแหละนะครับบางคนเนี่ยชอบมาถามว่าสวดกี่วันเห็นผลอยู่ที่กำลังจิตของคุณนะครับถ้าคุณสวดแบบจิตตั้งมั่นแน่วแน่สงบนะครับไม่บางทีแป๊บเดียวก็เห็นผลแล้วนะครับหรืออยู่ที่กรรมที่เราเคยทำมาส่วนหนึ่งนะถ้าเราเคยไปทำกรรมกับผู้ที่มีศีลมีธรรมมาเนี่ยแน่นอนว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ย
ไม่รู้หรอกว่าตัวเองไปทำกรรมหนักแค่ไหนนะครับแต่คนที่ปฏิบัติคือจนลึกจิตเข้าสมาธิเนี่ยบางคนระลึกชาติได้อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้นะครับแล้วก็จะไม่ถามว่าเขาก็จะใช้กรรมไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับอยู่ที่จิตเรากับกรรมเก่าที่เราเคยทำมาด้วยนะครับจะได้ผลไม่ได้ผลอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับก็แต่ตอนทำเนี่ยขอให้เราทำแบบตั้งใจนะครับเราอย่าเล่นนะครับเราอย่าคิดว่าจะได้ผลไหมนะครับบางคนอาจคิดว่าโหอาจารย์ไปได้คาถามาหลายเว็บหลายสำนักแล้วไม่ได้ผลตั้งใจนะครับพูดได้คำเดียวเลยตั้งใจนะอย่าไปลังเลอย่าไปโลเลอย่าไปสงสัยนะครับตั้งใจอย่างเดียวคำว่าตั้งใจอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้สำเร็จสำลิดผลอย่าถามว่าได้ถ้าไม่ได้ให้ถามว่าทำยังไงจะได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณถามว่าถ้าไม่ได้มันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าจิตเราเนี่ยไม่ตั้งมั่นผมรู้แล้วว่าจิตคุณเนี่ยไม่ได้มีความตั้งมั่นเลยถ้าไม่ได้ล่ะถามแบบนี้คือคุณไม่ตั้งมั่นแต่ถ้าคุณถามทำยังไงจะได้อ่ะมันจะมีความตั้งมั่นเปลี่ยนคำพูดนิดเดียวชีวิตเนี่ยผิดกันนะครับก็ไปลองทำกันดูนะแล้วก็หมั่นทำบุญทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับเปลี่ยนจากเบาให้กลายเป็นดีแล้วก็กลับไปตั้งใจทำมาหากินอย่างสุจริตนะครับไม่เอาเปรียบใครไม่คดโกงใครไม่เบียดเบียนใครนะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าทำได้อยู่แล้วนะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ตั้งใจฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะเสริมให้ก็คือการทำสมาธิสำคัญที่สุดนะครับยิ่งเราทำสมาธิจิตเราเนี่ยสงบมากเท่าไหร่เรายิ่งติดต่อกับดวงจิตดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรได้นะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาฝึกพอสมควรนะครับไม่ใช่แค่วัน2วันจะทำได้นะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ใฝ่ดีนะครับอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับผมก็สุดท้ายนะครับอยากให้เพื่อนๆไปลองทำกันดูนะครับเพราะว่ามันก็จะดีกับตัวของเพื่อนๆทุกคนเองไม่ได้ดีกับใครเลยนะครับก็หากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจวัตถุมงคลเหรียญท้าวเวสสุวรรณเสริมดวงนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือใครนะครับที่สนใจนะครับคอร์สไพ่ยิปซีพื้นฐานออนไลน์นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยทำแล้วได้ผลนะครับทำแล้วโชคดีเกิดปาฏิหาริย์ทำมาหากินมีแต่ความรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องเรานะครับไว้ผมจะมาแบ่งปันเทคนิคดีๆอีกนะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีรับจีนนะครับรับปีมังกรเฮงๆรวยๆด้วยครับสวัสดีครับ